ในบทนี้จะเป็นการเอาเนื้อหาแต่ละส่วนมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างงานทางธุรกิจค่ะโดยการใช้ทั้งสูตรสมการและฟังก์ชันเพื่อเรียกการทำงานในแต่ละเวิร์กชีตเช่นการคิดค่าเงินเดือน OT หรือการหาค่ากำไรขาดทุนค่ะในคลิปนี้เป็นเรื่องการใช้งานฟังก์ชันทางธุรกิจค่ะซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel ถูกนำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมสำหรับงานทางธุรกิจอยู่อย่างหลากหลายเช่นโปรแกรมสำหรับการจัดการคลังสินค้าหรือโปรแกรมสำหรับการจัดการการซื้อขายและลูกค้าค่ะการใช้งานฟังก์ชันทางธุรกิจมีอยู่หลายตัวเช่นฟังก์ชันผลรวมแบบมีเงื่อนไขคือฟังก์ชัน SUM IFใช้ฟังก์ชัน SUM IF เพื่อหาผลรวมของกลุ่มเซลล์เมื่อทดสอบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้และแสดงผลรวมออกมาค่ะรูปแบบของการเขียนฟังก์ชันทำได้โดยการใส่เครื่องหมายเท่ากับ SUM IF วงเล็บเปิดช่วงของช่องเซลล์ที่จะทำการทดสอบเงื่อนไขคอมม่าเงื่อนไขที่จะใช้ในการทดสอบก็คือข้อความหรือตัวเลขนะคะที่มาทดสอบคอมม่ากลุ่มของช่องเซลล์ที่ทำการหาผลรวมเป็นช่วงของข้อมูลที่จะเอามาบวกกันค่ะตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน SUM IF เพื่อหาผลรวมของเสื้อผ้าที่ขายออกไปทั้งหมดในกรณีนี้เนี่ยเรามีประเภทสินค้าเป็นเสื้อผ้ากับของใช้อยู่ที่คอลัมน์ A เราจะทำการหาผลรวมว่าหมวดประเภทเสื้อผ้าเนี่ยขายไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เราทำได้โดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับ SUM IF วงเล็บเปิดช่วงที่จะมาทำการทดสอบก็คือช่วงของ A2 ถึง A6 ค่ะคอมม่าด้วยข้อความที่จะใช้ในการตรวจสอบนะคะก็คือคำว่าเสื้อผ้าคอมม่าด้วยช่วงที่เราจะมาหาผลบวกกันนะคะก็คือจำนวนที่ขายอยู่ในช่อง E2 ถึง E6 หลังจากนั้นเรากด Enter จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่าหมวดเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกางเกงและกระโปรงถูกขายออกไปทั้งหมด5ตัวค่ะในส่วนของของใช้เราทำได้เหมือนกันนะคะก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับ SUM IF วงเล็บเปิดเลือกช่วง A2 ถึง A6 คอมม่าข้อความที่จะใช้ในการตรวจสอบของเราคือคำว่าของใช้นะคะคอมม่าและเลือกช่วงที่จะนำมาบวกกันก็คือ E2 ถึง E6 เสร็จเรียบร้อยกด Enter ได้เลยค่ะถัดไปเป็นฟังก์ชันผลรวมของผลคูณตัวเลขตัวนี้คือฟังก์ชัน SUM PRODUCT ใช้สำหรับการหาผลรวมของข้อมูลที่ต้องการนำมาคูณกันค่ะรูปแบบการเขียนคือเท่ากับ SUM PRODUCT วงเล็บเปิดช่วงของช่องเซลล์ของข้อมูลที่จะนำมาคูณกันหรือช่องเซลล์ที่จะมาคูณกันค่ะแล้ววงเล็บปิดนะคะตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUM PRODUCT เพื่อหาผลรวมของผลคูณตัวราคาสินค้ากับจำนวนที่ขายไปค่ะวิธีการคือพิมพ์เท่ากับ SUM PRODUCT วงเล็บเปิดเลือกช่วงของราคาสินค้าที่จะนำมาคูณกันนะคะก็คือช่อง D2 ถึง D6 คอมม่าด้วยจำนวนที่ขายไปก็คือช่อง E2 โคลอน E6 ค่ะแล้ววงเล็บปิดเมื่อเรากด Enter เราจะได้ว่า199คูณกับ2บวกกับ290คูณกับ1บวกกับ245คูณกับ2บวกกับ30คูณ4และบวกกับ65คูณ3เอามารวมกันได้เป็นผลลัพธ์คือ1493ค่ะฟังก์ชันถัดไปฟังก์ชัน Day 360ค่ะเป็นฟังก์ชันสำหรับการส่งกลับข้อมูลจำนวนวันระหว่างวันที่2วันก็คือการหาจำนวนวันระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดค่ะรูปแบบของการเขียนฟังก์ชันเขียนได้เท่ากับ day 360วงเล็บเปิดวันที่เริ่มต้นที่จะนำมาหาวันส่งกลับคอมม่าวันที่สิ้นสุดที่จะใช้ในการหาค่าระหว่างวันและวงเล็บปิดค่ะตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเพื่อหาจำนวนวันของการจัดส่งสินค้าตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากเท่ากับ day 360วงเล็บเปิดเลือกช่องเซลล์ของวันที่เริ่มต้นของเราคือช่อง F2 คอมม่าช่องเซลล์ของวันที่สิ้นสุดของเราคืออยู่ช่อง G2 วงเล็บปิดและกด Enter ค่ะเราจะได้ผลลัพธ์ของจำนวนวันออกมาเท่ากับ2วันที่เริ่มต้นของเราคือวันที่1วันที่สิ้นสุดของเราคือวันที่3ดังนั้นจำนวนวันที่ได้ก็คือ2นะคะทำการคัดลอกสูตรเพื่อหาช่องเซลล์ถัดไปก็ใช้รูปแบบของการลากหรือการพิมพ์ฟังก์ชันใหม่ค่ะตรงนี้ก็คือเท่ากับ day 360วงเล็บเปิด F3 คอมม่า G3 และวงเล็บปิดค่ะ
อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานอย่างจำนวนมากก็คือคำว่า lookup ค่ะเป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหาและส่งกลับข้อมูลใน1แถว1คอลัมน์และดึงผลลัพธ์ออกมาแสดงผลในช่องเซลล์นั้นค่ะวิธีการเขียนรูปแบบฟังก์ชันนี้คือเท่ากับ lookup วงเล็บเปิดค่าที่ต้องการนำไปค้นหาในส่วนของช่องเซลล์ argument นะคะ lookup vector ตามด้วยคอมม่าช่องเซลล์แบบ1แถวหรือ1คอลัมน์ที่จะใช้ในการค้นหาค่ะคอมมาตามด้วยผลลัพธ์ที่จะนำมาแสดงออกนะคะซึ่งเป็นช่วงของช่องเซลล์เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเพื่อค้นหาข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ในช่องเซลล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทำการค้นหาจำนวนที่ขายไปจะมีค่าขนส่งเท่าไหร่วิธีการคือเราพิมพ์เท่ากับ lookup วงเล็บเปิดเลือกช่องเซลล์จำนวนที่ขายก็คือช่อง E2 ไปทำการตรวจสอบในช่องA9 ถึง A13 ว่าจำนวนที่ส่งจะต้องเสียค่าขนส่งเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคอมม่าเสร็จจะตามด้วยช่วงของค่าขนส่งก็คือช่อง E9 ถึง E13 เมื่อเรากด Enter ออกมาเราจะได้ว่าจำนวนที่ขาย2ชิ้นใน2ชิ้นนี้จะต้องใช้ค่าขนส่งคือ25บาทค่ะในส่วนของบรรทัดถัดไปทำการคัดลอกสูตรได้แต่เราจะเห็นว่าช่วงของแถวจะเลื่อนดังนั้นให้ดีพิมพ์ใหม่ดีกว่าค่ะหรือใช้การล็อกเซลล์นะคะซึ่งรูปแบบของการล็อกเซลล์นั้นเราสามารถใช้การกด F4 ระหว่างที่พิมพ์หรือพิมพ์โดยใช้เครื่องหมายดอลลาร์เข้าไปนะคะมันจะเป็นการล็อกแถวล็อกคอลัมน์ซึ่งตรงนี้เราจะต้องใส่ทั้ง2ตัวนะคะเพื่อล็อกไม่ให้แถวและคอลัมน์เลื่อน